คุณผู้ชมคะค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้วันลุมพินีคืนนี้วันลุมพินี78คู่เอกคือขวัญใจเด็กช่างนะคะประกรณ์ PK สัญชัยมวยไทยยิมจะเจอกับฟาบิโอเรอิสนะเดี๋ยวมาดูนะว่ามิสเตอร์ป๋องคุณหนุ่ยไดโนเขาขิงก่อนแข่งฟันธงให้กับใครติดตามเลยค่ะสวัสดีครับมิสเตอร์ป๋องครับสวัสดีครับหนุ่ยไดโนครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของขิงก่อนแข่งในข่าวเย็นประเด็นร้อนนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันลุมพินีสัปดาห์ที่78ค่ำนี้ไม่ควรพลาดครับปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมจะเจอกับฟาบิโอเลอิสจากโปรตุเกสเขากลับมาแล้วครับขวัญใจเด็กช่างแล้วก็เป็นขวัญใจผมด้วยนะครับปกรณ์ศักยโยธินปกรณ์ PK นี่ตามมาตั้งแต่สมัย110กว่าปอนด์ถูกต้องครับจนกระทั่งเขาหายไปเขากลับมาต่อยวันลุมพินีแล้ว1ครั้งผลงานล่าสุดดีมากกลับมาในวัย34ยังแจ๋วนะครับก็ถือว่าภาคเนี้ยเท่าที่เห็นนะไปดูซ้อมมาด้วยที่ค่าย PK ครับเป็นยังไงครับมีความตั้งใจมีความกระหายชัยชนะนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับล่าสัญญาไปวันใหญ่นี่คือปกรณ์ภาคใหม่ของเขาฟาบิโอเลอิสน็อกแสงมณีมาแล้วโอ้โหชนะน็อกเฟอร์รารี่มาแล้วนะครับก็มาเสียฟอร์มสะดุดตรงไอ้แพ้น็อกซอลินอูนี่แหละแต่ว่าไอ้ของมันโดนกันได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยวัยเพียง27ปีของฟาบิโอเลอิสนะครับกับปกรณ์ในวัย34ปีเนี่ยผมบอกว่าความหนุ่มความสดเนี่ยอยู่ที่ฟาบิโอเลอิสอ่ะส่วนผมเนี่ยมันทงไปเลยชอบไปที่ปกรณ์นะครับด้วยความตั้งใจของเขาลวกรวยไปถึงอาวุธของเขาหมัดเนี่ยหวังผลได้เลยนะครับสวนทางกับเลอิส3ไฟหลังนี่โอ้โหลูดเลยแพ้3ไฟติดแพ้พงศ์สิริก็ดูแบบแหมมาโดนก้านคอในยกสุดท้ายน่ะนะครับมาแพ้ทางด้านของวาเลเมียคุสมินอ่ะโอเคแพ้ก็คือแพ้นะครับแต่ว่ามาแพ้ซอลินอูนี่ผมมองว่ามันเป็นจังหวะของชีวิตจังหวะชีวิตแต่ว่าการมาเจอกับปกรณ์นี่ด้วยความที่ปกรณ์นี่เป็นอดีตยอดมวยนะครับในวัย34ปีเนี่ยช่วงเวลาที่ปกรณ์หายไปนี่อะไรอะไรมันก็หายไปด้วยนะความห้าวเป้งความหนักความแรงอาจจะหายไปด้วยผมมองว่าชั่วโมงนี้โมเมนตัมมันอยู่ที่ฟาบิโอเลอิสแล้วนวมเด็กเปิดนิ้วแบบนี้นี่ต่อให้ปกรณ์นี่เป็นคนที่ชอบแรกชอบบวกแต่ว่าฟาบิโอเลอิสเนี่ยมีความใหญ่สรีระเขาใหญ่กว่านะครับแล้วก็หมัดเนี่ยผมมองว่าจะหนักกว่าของปกรณ์หนักแต่ช้านะครับเชื่อว่าปกรณ์คงโยกหาจังหวะต่อยได้เข้าเป้ากว่านะครับโดนก็หล่นได้ช่วงหลังดูเลยอะช่วงหลังเลยโดนอะไรก็หล่นเอาล่ะครับผมแต่ยกเว้นไฟนี้แต่ยกเว้นไฟนี้ครับแฟนๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ดูไม่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นคู่ดีมากๆที่ทีมงานวันลุมพินีประกบมาครับปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมที่ถูกใจคอซาดิสแน่นอนจะเจอกับฟาบิโอเลอิสนะครับทางออนไลน์เริ่มต้นเวลา 19:30 นาทีนะครับแล้วก็ทางหน้าจอช่อง7 HD ของเราเวลา 20:30 นาทีเดี๋ยวมาพิสูจน์กันครับว่าสดอย่างฟาบิโอเลอิสที่คุณหนุ่ยบอกว่าหลังๆมานี่โดนไม่ได้เจอกับปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมในวัย34ปีที่ยังแกร่งเนี่ยใครจะได้รับการชูมือครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับค่ำคืนนี้ในวันลุมพินี78แต่ว่าพรุ่งนี้จะมีไฟใหญ่นะคะเป็นวัน168ที่หลายคนโดยเฉพาะแฟนมวยถามว่าซุปเปอร์เล็กจะต่อยใช่ไหม อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยวัน168ซุปเปอร์เล็กจะเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะคะซุปเปอร์เล็กนี่ไปท้าชิงดูซิงานนี้จะคว้าเข็มขัดแชมป์กลับมาที่ประเทศไทยได้หรือเปล่านะแต่ไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมพรุ่งนี้รอดูกันได้เลยนักชกคนไทยอีกคนนึงเสกสรรอขวัญเมืองนะคะเจอกับเลียมแฮริสันนักกติกามวยไทยเช่นกันแต่เชื่อว่าอีกคนอองลาเอ็นซางนักชกชาวเมียนมาก็เป็นคนที่โหเรียกว่ามีแฟนเยอะมากอองลาเอ็นซางจะเจอกับชามิลเอโดกันนะคะกติกา MMA พรุ่งนี้วัน168นะช่อง7 HD ของเราถ่ายทอดสดทางหน้าจอทีวีตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปใครอยากชมตั้งแต่ต้นรายการดูได้ออนไลน์นะคะตั้งแต่7โมงเช้าเลยอันนี้วัน168ดูฟรีนะไม่ต้องจ่ายเงินใดๆนะหลายคนที่สังเกตไหมพอเขาได้พูดเรื่องมวยตาเขาเป็นประกายปุ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บเลยอ่ะเขาอินมากเชียร์ซุปเปอร์เล็กเออนะบอกเลยว่าทั้งใจเล็กทั้งใจผมยังไม่พูดว่าเชียร์ใครเดี๋ยวมันจะไม่พูดนะไม่พูดดีแล้วพี่ไม่พูดเป็นกำลังใจรอชมกันนะฮะเกมกีฬาล่ะมีแพ้มีชนะนะครับ